ถัดไปเราจะดูเรื่องแหล่งกําเนิดแสงนะครับมันก็จะมี2งานหลักก็คือแบบธรรมชาติกับแบบที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะครับธรรมชาติก็มีอย่างเดียวแหละแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ที่มนุษย์สร้างขึ้นคือบรรดาหลอดไฟชนิดต่างๆนะครับทีนี้มันจะมีคำศัพท์อยู่ชุดหนึ่งครับที่เราจะต้องเข้าใจมันมี4คำที่เขาจะพูดถึงให้ฟังอะนะแต่ว่าผมจะบอกว่าอันที่สำคัญสุดนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะมองว่าเป็นปริมาณแสงที่แหล่งกำเนิดแสงส่งออกมานะครับหน่วยเป็นลูเมนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือความสว่างแต่เขาใช้คำว่าความส่องสว่างแต่จริงผมเรียกสิ่งนี้ว่าความสว่างนะแล้วเขาไล่สิ่งที่เรียกว่าความสว่างเนี่ยผมเรียกว่าเป็นความจ้านะแต่ว่าเดี๋ยวเอาทีละอย่างก่อนแล้วกันเอาตามเขาก่อนความส่องสว่างหรือว่า illuminance เนี่ยก็คือปริมาณแสงต่อ1หน่วยพื้นที่นะครับปริมาณแสงที่เป็น lux เนี่ยนะคำว่า lux เนี่ยนะมันก็คือ lumen นะครับต่อตารางเมตรเห็นไหมก็คือปริมาณแสงที่ตกบนพื้นผิวทำงานของเรานะครับคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่จะต้องรู้จักนะคือคำว่า work plane นะครับ work plane คือพื้นระดับที่เราทำงานนะเช่นพื้นโต๊ะอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าเป็น work plane ใช่ไหมถ้างานเราอยู่บนพื้นอ่ะบน floor เลยอ่ะบนพื้นดินน่ะนะครับบนพื้นน่ะอีตรงนั้นก็เป็น work plane ได้เหมือนกันนะโอเคไหมครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นโต๊ะทำงานอย่างเดียวไอ้คำว่า work plane เนี่ยนะครับคือนึกภาพว่า work plane ก็คือระดับของพื้นที่คุณใช้ทำงานอยู่อะนะถ้างานคุณเป็นงานเขียนหนังสือ work plane คุณก็คือพื้นโต๊ะอะไรเงี้ยถ้าคุณกวาดบ้านอยู่ work plane คุณก็คือพื้นอะใช่ไหมทั้งเวลาคุณเดินอะไอ้พื้นทางเดินก็ถือว่าเป็น work plane คุณอะใช่ไหมถ้าเกิดเราไปเปิดมาตรฐานบอกว่าเฮ้ยทางเดินในอาคารจะต้องมีความสว่างอย่างน้อยกี่ลักซ์นะไอ้ความสว่างที่ว่านั้นน่ะมันจะเป็นความสว่างบนพื้นนะครับบนพื้นเพราะพื้นเป็น work plane โอเคไหมก็ให้เข้าใจว่าไอ้ความสว่างหรือ illuminance เนี่ยนะมันคิดปริมาณแสงที่ตกบนตารางเมตรของพื้นที่ทำงานของคุณน่ะนะครับโอเคไหมก็ถ้าเป็นผมอะผมจะมองอย่างนี้อะมีคำศัพท์2คำที่จะต้องรู้จักนะคือตัวนี้นะกับตัวนี้นะที่เป็นหลักๆแต่เดี๋ยวคุณจำสองตัวนี้ได้ก็คืออีก2ตัวมันก็จำได้เหมือนกันแหละเพราะว่าผมจะไล่ให้ฟังแบบนี้อย่างสมมติเป็นกรณีนี้อะเรามีหลอดไฟใช่ไหมสมมติเป็นหลอดไส้ก็ได้อะเป็นหลอดไส้นะครับห้อยมาจากเพดานนี้นะครับคำว่าปริมาณการส่องสว่างหรือว่าปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาเนี่ยคำว่า luminous flux หรือว่า lumen เนี่ยนะมันคือปริมาณแสงที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดครับคุยกับผมป่ะครับถามไปไม่ตอบเวิ้งว้างต่อไปก็คือถ้าเป็นฟลักซ์การส่องสว่างเนี่ยก็คือลูเมนนะครับปริมาณแสงที่ส่งออกมาก็คือก็จะดูจังหวะนี้นะครับว่าออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงนะครับแหล่งกำเนิดแสงส่งแสงออกมาเป็นปริมาณเท่าไหร่อันนั้นนะวัดในหน่วยลูเมนนะครับนะเรียกว่าซอร์สหรือว่าแหล่งกำเนิดแสงส่งแสงออกมาเท่าไหร่คือตัวนี้นะครับเสร็จแล้วคำว่าความเข้มเนี่ยมันหมายถึงว่าแสงอะครับที่ออกไปอะต่อคือแสงที่ออกไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคือสมมติจับมาสักช่วงหนึ่งอะสมมติแสงส่งมาในทิศทางนี้นะครับเขาจะไปคิดว่ามุมนะมุมที่ลำแสงอันนี้มันครอบคลุมอะมันมี
ความเข้มของแสงเท่าไหร่ต่อ1 หน่วยมวลน่ะนะแต่ว่ามันต้องเป็นมวลแบบไอ้นี่เป็นมวลแบบมุมเขาเรียกมุมตันน่ะไม่ผมไม่รู้คุณรู้จักมุมตันหรือเปล่าเนาะอย่างเรามีวงกลมใช่ไหมเวลาเราเขียนมุมก็ลากจากเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมอันนี้เป็นมุมแบบอันนี้ก็คือมุมของเขาเรียกมุมอะไรเป็นมุมของ2 มิติอ่ะนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันก็เป็นมุมของ2 มิติแต่ว่าไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวความเข้มแสงเนี่ยมันจะเป็นกําลังที่ส่งออกมาแล้วก็ต่อหน่วยมันจะเป็นสเตอร์เรเดียนอ่ะซึ่งสเตอร์เรเดียนคือมุมเรเดียนเป็นมุม2 มิติใช่ไหมแต่ว่าสเตอร์เรเดียนเป็นมุม3 มิติอ่ะมุม3 มิติทรงเป็นยังไงวะก็2 มิติเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เป็นมุมของไอ้อย่างเงี้ยเซี่ยวขนมเค้กแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทรงกลมอันนี้วาดไม่เป็นแล้วนะทรงกลมนี่คือ3 มิตินะครับแล้วก็ไอ้ตัวมุมตันเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณส่องออกไปเหมือนเป็นลำแสงของไฟฉายแล้วมันจะเป็นมุมแบบที่มันเป็น3 มิติอ่ะเป็นมุมแบบทรงกรวยอ่ะโอเคไหมไอ้มุมแบบที่เป็นมุมกรวยหรือมุมตัดแบบเนี้ยก็จะมีหน่วยเป็นสเตอร์เรเดียนนะครับแล้วก็ถ้าเราเขาคิดกำลังของแสงต่อ1 หน่วยมุมสเตอร์เรเดียนเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นความเข้มอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรความเข้มก็เป็นตัวบอกว่าแหล่งกำเนิดแสงมันส่งแสงออกมาด้วยกำลังเท่าไหร่ภายในมุมสเตอร์เรเดียน1 หน่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าได้ใช้ไหมบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะตัวนี้นะครับเราสนใจปริมาณแสงแน่ๆตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยแล้วก็อีกตัวที่บอกว่าสนใจคือตัวนี้ใช่ไหมว่าไอ้แสงที่ส่งออกมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยจริงๆมันก็จะไปสะท้อนเพดานผนังพื้นอะไรสะท้อนไปสะท้อนมานะแล้วสุดที่แล้วมันมาตกบนเวิร์กเพลนของเราเท่าไหร่เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเรื่อง Illuminance นะครับแล้วก็ไอ้ตัวเครื่องไอ้เซลล์วัดแสงอ่ะเซลล์วัดความสว่างลักซ์มิเตอร์อ่ะลักซ์มิเตอร์ก็คือวัดตัวนี้นะครับวัดตัวอะไรนะปริมาณแสงสุทธิที่ตกบนพื้นผิวทำงานเรานะครับล่าสุดท้ายก็จะเป็นความสว่างก่อนเดี๋ยวผมจะวาดรูปต่อไปด้วยอันนี้เป็นซอสใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็นี่สมมติอันนี้เป็นโต๊ะทำงานเรานะครับไอ้ตัวความส่องสว่างนะครับมันคือบนโต๊ะเรานี่แหละครับบนโต๊ะเรานี่แหละมีแสงตกลงมากี่ลูเมนต่อตารางเมตรนะครับหรือว่ากี่ลักนะครับโอเคส่วนความส่องสว่างคือแสงที่ตกกระทบบนพื้นผิวเราแล้วสะท้อนออกไปเนี่ยเขาจะดูเฉพาะไอ้ที่มันสะท้อนออกไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะเขาก็จะเรียกว่าเป็นลูมิแนนซ์นะครับหรือว่าภาษาที่ผมรู้จักอันนี้ความสว่างจริงๆเขาจะเรียกว่าความจ้าเนาะซึ่งความจ้าก็ความจ้าของแสงก็คือนี่แหละอีพื้นผิวโต๊ะเราเนี่ยมันสว่างปล่อยแสงสะท้อนเข้าลูกตาเรามากแค่ไหนเนี่ยไอเนี่ยเรียกว่าความจ้าหรือว่าลูมิเนนซ์นะครับพอจับอาการถูกมาเนี่ยฟลักซ์คือปริมาณแสงที่ส่งออกมาจากซอร์สใช่ไหมความเข้มก็คือไปเอามุมตันอะมุมสเตอร์เรเดียนมา1 มุมอะแล้วดูว่าในเนี้ยมีกำลังของแสงสักเท่าไหร่นะครับต่อ1 หน่วยมุมสเตอร์เรเดียนนะครับความส่องสว่างคือนี่บรรดาแสงที่สะท้อนจากเพดานพื้นผนังอะไรเงี้ยลงมาแล้วรวมๆกันนะครับอ้าวไม่ถูกเลยเนี่ยคือบรรดารังสีที่สะท้อนไปสะท้อนมาบนห้องเนี่ยสุดที่แล้วบนหน้าโต๊ะบนหน้าเวิร์กเพลนของเราอ่ะมันมีแสงตกกระทบเท่าไหร่ต่อตารางเมตรนี่จะเป็นลักนะครับแล้วไอ้ตรงนี้สะท้อนออกไปเท่าไหร่นะครับสะท้อนออกไปเท่าไหร่นี่คือความจ้านะคือลูมิเนนซ์นะครับก็เลยพูดว่าหลักๆที่เราสนใจคือ2ตัวนี้นะครับแสงที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็แสงที่ตกกระทบบนเวิร์กเพลนเนี่ยเป็นเท่าไหร่ต่อ1 ตารางเมตรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีการคำนวณอยู่หน่อยนึงว่าถ้าเราติดอะไรนะติดโคมไฟที่มีขนาดหลอดเท่านี้ปล่อยปริมาณแสงออกมาเท่านี้ลูเมนเนี่ยถ้าเกิดไปวิเคราะห์ที่บนโต๊ะทำงานของห้องหนึ่งเนี่ย
มันจะมีความสว่างหรือว่า illuminance เท่าไหร่มันก็จะคิดได้นะครับมันจะมีวิธีอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้ก็ให้รู้คำศัพท์นะครับอุปกรณ์ในระบบก็จะมีนะครับหลอดไฟโครงไฟบัลลาดอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มไล่ดูตรงอันแรกก่อนเลยหลอดไฟนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ